สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บทกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิษฎาพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าในส่วนของชีวิตผมในเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็กิจกรรมต่างๆหลังจากนี้แล้วก็ที่ผ่านมาด้วยขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนปกติกับคนพิการให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมของเราแม้ว่าผมมองไม่เห็นผมเชื่อว่าโลกใบนี้ก็ยังสวยงามไม่ได้มองด้วยตาแต่ว่าเรามองด้วยใจใจเรายังสัมผัสได้อยู่ว่าโลกยังคงเหลือความสวยงามอยู่ขอให้ทุกคนออกมารักแล้วก็ร่วมมือกันผมเชื่อว่าโลกใบนี้จะสวยงามตลอดไปคุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับคุณณัฐพลเส้งกิ้มหรือครูณัฐครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่กันไปแล้วนะครับถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของครูณัฐจากคนปกติที่มองเห็นและได้กลายมาเป็นคนตาบอดถึง2ครั้งจากการแพ้ยาในวัย19ปีนะครับแต่ด้วยความรักความเอาใจใส่ของครอบครัวและสังคมรอบข้างทำให้ครูณัฐได้ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งซึ่งการสูญเสียการมองเห็นในครั้งนั้นทำให้ครูณัฐได้เปลี่ยนความฝันจากนักกฎหมายและได้ก้าวเข้ามาเป็นครูให้กับน้องๆนักเรียนตาบอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณณัฐพลเส้งกิ้มหรือครูณัฐอีกวันหนึ่งเราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะคะว่าการเป็นครูตาบอดสอนนักเรียนตาบอดเล่นกีฬาจนกลายเป็นนักกีฬาอาชีพหลายคนครูณัฐมีวิธีการหรือเทคนิคการสอนอย่างไรให้นักเรียนสัมผัสและจินตนาการภาพตามที่ครูสอนได้และอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ครูณัฐต้องสอนให้นักเรียนตาบอดเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำทั้งที่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเดี๋ยวเราไปหาคำตอบและติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับคุณณัฐครับการสร้างครอบครัวกับบุคคลที่มีสายตาปกติมีความแตกต่างหรือปรับตัวหนักไหมครับรวมถึงการเป็นพ่อของลูกด้วยครับในส่วนของการมีครอบครัวของคนตาบอดสำหรับณัฐนะครับที่เราเป็นทั้งสามีตาบอดเป็นพ่อตาบอดแล้วก็เป็นเพื่อนชีวิตที่ตาบอดภรรยาก็เป็นคนปกติก่อนหน้านี้เราศึกษาการใช้ชีวิตร่วมกันขจัดความต่างที่จะทำให้ระหว่างคนปกติกับคนตาบอดอยู่ร่วมกันผมก็ถือว่าผมมาโชคดีนะครับที่ผมเจอภรรยาคนนี้นะครับที่เขามีความเข้าใจในเรื่องคนตาบอดแล้วก็ไม่ปิดกั้นแล้วก็เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนตาบอดแล้วก็ที่สำคัญคือภรรยาตั้งแต่ตอนสมัยเป็นแฟนกันเขาก็จะพยายามศึกษาหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับว่าวิธีการนำวิธีการพาเดินต่างๆนะครับหรือว่าวิธีการอ่านหนังสือเสียงอ่านแบบไหนที่คนตาบอดจะเข้าใจนะครับแต่ที่สำคัญคือเราเป็นคนตาบอดเองเนี่ยครับเราจะต้องบอกอธิบายความต้องการหรือวิธีการทำอย่างไรจะสื่อสารให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายหรือไม่ก็บางทีเวลาจะไปไหนมาไหนกันอย่าบอกว่าด้านนู่นนี่ให้บอกว่าด้านซ้ายด้านขวาบรรยายรูปร่างลักษณะทำยังไงให้เห็นภาพเกิดมโนภาพให้ได้ตรงนั้นนะครับคุณณัฐครับลูกชายของคุณณัฐตอนนี้อายุ5ขวบแล้วเด็กเขาเรียนรู้และรับรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณพ่อกับคุณแม่แตกต่างกันก็ตั้งแต่เล็กๆมาครับเขาอาจจะรู้ว่าป้าป๋ามองไม่เห็นนะครับมีกิจกรรมอะไรเราจะพยายามสร้างแอคทิวิตี้นะครับพยายามไปให้เป็นครอบครัวให้ได้3คนพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมเราจะพยายามเลือกกิจกรรมที่ปลอดภัยก่อนอันดับ1เพราะว่าเราไม่สามารถดูแลลูกให้ปลอดภัยได้ถ้าคนปกตินะครับแต่ว่าผมก็จะมีภรรยานะครับคอยออกแบบกิจกรรมต่างๆหรือว่าทำไงที่ลูกเราจะปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยทั้งครอบครัวแล้วก็ภรรยาจะต้องเป็นคนนำทางพาลูกด้วยพาผมด้วยไปด้วยกันเนี่ย
ทำยังไงที่เราจะสะดวกนะครับเมื่อลูกได้เรียนรู้กิจกรรมตรงนี้ว่าป้าป๋ามองไม่เห็นแต่คุณแม่ของเขาก็มองเห็นจริงๆก็สามารถปรับตัวได้กันได้แล้วก็ที่สำคัญคือผมก็ต้องพยายามเล่นกับเขาสัมผัสกับเขาเหมือนคนปกติคอยแนะนำคอยสอนเขาคอยสนุกหัวเราะกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนเขาตลอดเวลาในท่ามกลางครอบครัวลูกเขาจะคุ้นเคยเหมือนกับเขามีเพื่อนเล่นอีกคนหนึ่งนะครับแปลว่าบางทีป้าป๋าจะมองไม่เห็นแต่ว่าในหลายบทบาทผมอาจจะเคยผ่านการมองเห็นมาก่อนมันก็ไม่ค่อยยากมากนะครับในการปรับตัวให้เข้ากับลูกชายนะครับวิธีการพวกนี้ผมว่ามันมาโดยสัญชาตญาณครับบางทีสัญชาตญาณความเป็นพ่อมันมาเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็พยายามเซิร์ชหรือหาข้อมูลต่างๆหรือว่าวิธีการต่างๆที่จะมาพัฒนาลูกของเรานะครับคุณนัทครับคุณนัทพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนในกิจกรรมกีฬานะครับการฝึกสอนกีฬาให้กับน้องๆ นักเรียนตาบอดเราเป็นคนที่มองไม่เห็นเรามีวิธีการหรือมีเทคนิคการสอนยังไงครับถ้าถามน้องๆ นักเรียนตาบอดที่หาดใหญ่นะก็จะทราบกันว่าในส่วนของเรื่องกีตาร์แล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นในเรื่องของโกบอล นะครับเพราะว่าที่โรงเรียนก็มีสนามวิธีการสอนส่วนใหญ่ถ้าเป็นในส่วนของกีตาร์เนี่ยเราก็จะต้องปรับวิธีการสอนโดยมีไกด์ลันเนอร์ให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์ต่างๆหรือที่เราเรียกกันว่าเชือกไกด์มาให้กับเด็กๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถสร้างเครือข่ายแล้วก็มีพี่ๆจิตอาสานะครับที่มาเป็นไกด์ลันเนอร์ให้กับโรงเรียนนะครับเมื่อเวลามีงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการวิ่งหรือกีฬานะครับตรงนั้นก็สามารถนำมาช่วยกิจกรรมกับเด็กๆได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวิธีการสอนไม่ว่าจะเป็นโกบอลหรือกีตาร์พวกนี้สำคัญที่สุดก็คือการสัมผัสพาทำเพราะว่าเด็กตาบอดหลายๆคนไปเจอคำสั่งว่าให้กระโดดตบบางคนก็กระโดดตบยังไม่เป็นนะครับเราจะต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยกว่าครูพละปกติครับที่เวลาเราจะสอนเด็กท่ายืดเหยียดออกกำลังกายบริหารต่างๆนะครับหรือว่าทักษะการเล่นแต่ละกิจกรรมกีฬาเลยเพราะว่านอกจากเราสั่งหรือเรายกตัวอย่างให้เขาทำเด็กตาบอดเขาก็จะไม่เข้าใจเหมือนเราได้จับอุปกรณ์หรือจับมือพาเขาทำผมก็อยากจะแนะนำสำหรับครูหลายๆท่านอาจจะเป็นครูใหม่ๆในการสอนเรื่องของเด็กตาบอดนะครับว่าการจับมือทำให้เขาได้สัมผัสอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าให้เขาได้เรียนรู้สรีระการเคลื่อนไหวของร่างกายเขาด้วยผมเชื่อว่าเด็กตาบอดก็ทำใกล้เคียงบางคนทำได้ดีกว่าเด็กปกติก็มีนะครับเราอาจจะเหนื่อยหน่อยในการเริ่มต้นแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดเด็กๆเข้าใจแล้วก็ทำได้แล้วเราออกเพียงแต่คำสั่งหรือว่าการแนะนำหลังจากนั้นเด็กๆก็ทำได้ตามสเต็ปขั้นตอนปกติได้เลยนะครับคุณนัทครับคุณนัทพูดถึงกีฬาประเภทโกบอลผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกีฬาโกบอลคุณนัทช่วยถ่ายทอดได้ไหมครับว่าโกบอลกับคนตาบอดเป็นอย่างไรครับครับในส่วนของกีฬาโกบอลนะครับลักษณะก็คือจะเป็นการกลิ้งลูกบอลมีผู้เล่นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับแต่ละฝ่ายลงสนามฝั่งละ3คนนะครับก็จะมีตัวเซนเตอร์แล้วก็ปีกซ้ายปีกขวานะครับก็จะมีเส้นแบ่งแดนออกเป็น3โซนนะครับในสนามแข่งขันทั้ง2ฝ่ายก็อยู่ตรงข้ามกันนะครับจะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือลูกโกบอลจะคล้ายๆลูกบาสของคนตาดีครับแต่ว่าพื้นผิวมันก็จะหนากว่าแล้วก็ข้างในก็จะมีลูกกระดิ่งนะครับเพราะว่าคนตาบอดเขาจะรับฟังในเรื่องของเสียงนะครับกีฬาโกบอลก็จะเป็นการแข่งขันประสาทสัมผัสต่างๆความคล่องแคล่วความว่องไวทักษะการฟังในการโยนลูกออกไปหรือว่าการรับลูกนะครับถ้าเกิดโยนลูกไปฝั่งตรงข้ามแล้วการกลิ้งไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามรับไม่ได้เข้าในส่วนของเส้นหลังหรือที่เราเรียกว่าโกก็จะได้ประตูไปตรงนั้นผมถือว่ากีฬาโกบอลเนี่ยก็พัฒนาเด็กๆได้ดีนะครับคุณนัทครับนอกจากเรื่องของการสอนกีฬาสอนพละให้กับน้องๆนักเรียนแล้วนะครับเรื่องของกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างเช่นเรื่องของการสอนเด็กตาบอดว่ายน้ำความเป็นมาหรือว่าแนวคิดของโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำของคนตาบอดโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับครับก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงวันที่26ถึง28พฤษภาคมนะครับผมได้จัดโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือว่าเด็กๆตาบอดนะครับกิจกรรมนั้นก็สำเร็จนะครับในกิจกรรมรูปแบบก็จะมีเรื่องของการปฐมพยาบาลสอนในเรื่องของการทำ CPR ด้วยนะครับอาจจะได้รับชมจากสื่อหลายช่องทางนะครับแต่กิจกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็กๆเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางน้ำผมกับทีมจิตอาสาช่วยกันนะครับในเรื่องของการสอนให้เด็กๆได้ลอยตัวนะครับลอยตัวเป็นเมื่อเราตกน้ำหรือว่าสามารถตะโกนโยนยื่นได้นะครับว่าจะตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างไรเมื่อเจอผู้ประสบภัยทางน้ำโดยที่ตัวเองไม่ตกใจกระโดดลงไปช่วยนะครับแล้วก็จมตามลงไปส่วนการโยนยื่นทำยังไงจะหาอุปกรณ์ใกล้ตัวมาช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำได้หรือเพื่อนๆตาบอดด้วยกันนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการลอยตัวนะครับถ้าว่าคนตาบอดตกน้ำไปต่อให้เขาว่ายน้ำไม่เป็นแต่สามารถลอยตัวได้ผมเชื่อว่าจะมีชีวิตรอดนะครับเพราะว่าโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ที่โรงเรียนเองนะครับก็คุยกันตอนปิดเทอมลูกทำอะไรบ้างมีอยู่ประโยคนึงเขาบอกว่าครูครับผมเกือบไม่ได้มาครบครูแล้วเอ้าทำไมล่ะลูกผมเกือบตายแล้วครับคุณครูเอ้าทำไมล่ะครับเพราะว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นลูกของชาวเลนะครับพ่อก็ออกเรือประมงช่วงพ่อออกเรือลูกก็ไปเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนแบบนี้ครับเด็ก 7-8 ขวบเด็กเรือนรางนะครับไปเล่นกับเด็กปกติอาจจะมีจังหวะพลาดจมน้ำตกจากเรือหรืออะไรแบบนี้ครับแต่ด้วยจังหวะชีวิตครับที่เขาสามารถดีดตัวขึ้นมาทันแล้วลอยตัวแล้วรีบมาเกาะวัตถุอะไรสักอย่างได้นะครับแล้วก็สามารถมีชีวิตกลับมาได้แล้วเขาก็เล่าให้พ่อเขาฟังแล้วก็กลับมาเล่าให้ผมฟังผมเลยบอกเอ้าถ้าแบบนี้ผมคงต้องทำอะไรสักอย่างแหละเพราะว่าเรื่องของการจมน้ำเนี่ยมันเข้าใกล้ลูกศิษย์ผมไม่อยากให้ลูกศิษย์ผมคนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปผมก็เลยต้องทำโครงการตัวนี้ขึ้นมานะครับแสดงว่าเดิมการเรียนว่ายน้ำก็ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรในโรงเรียนก็ไม่มีสระว่ายน้ำหรือเปล่าครับครับที่ในโรงเรียนการสาคนตาบอดธรรมศาสตร์กวนหัดใหญ่ของเราด้วยพื้นที่4ไร่จำกัดครับเราไม่มีสระน้ำครับเด็กๆก็เลยขาดโอกาสในเรื่องของทักษะทางน้ำตรงนี้ไปผมก็เลยต้องพยายามหาโครงการหาอะไรมาพัฒนาเด็กอย่างน้อยเนี่ยใน1ปีการศึกษาสักครั้งก็ยังดีแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็พยายามจะทำให้ทุกเทอมเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสกิลทักษะทางน้ำมันเป็นเรื่องที่จริงได้ปฏิบัติบ่อยๆมันก็จะคุ้นเคยใช่ไหมครับต่อไปถ้าเราเกิดอุบัติเหตุทางน้ำเด็กก็จะมีสติแล้วก็ไม่ตกใจเขาลอยตัวได้แล้วถ้าได้ฝึกบ่อยๆผมเชื่อเขาจะพัฒนาที่จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำได้แต่เพียงแค่ว่าเราไม่มีสระน้ำเป็นของโรงเรียนนะครับแต่ว่าถ้าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนหรือว่าอาจจะสำหรับส่วนในเรื่องคอร์สเรียนต่างๆอะไรตรงนี้ผมเชื่อว่าเด็กตาบอดเขาฝึกได้ครับแล้วก็เขาสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาชีพได้นะครับตอนที่สอนน้องๆจัดที่สระน้ำที่ไหนครับเพราะมีภาพออกมาน้องๆลงเล่นน้ำครับก็เป็นสระน้ำชนะพลนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับต้องขอขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับในเรื่องของการอนุเคราะห์สถานที่ให้กับเราเพราะว่าเพียงผมติดต่อไปกับทางสระนะครับทางผู้จัดการสระรับเรื่องปั๊บก็ยินดีเลยเพราะว่าเป็นนักเรียนตาบอดนะครับแรกผมก็กังวลว่าพอเป็นนักเรียนตาบอดเด็กมาด้วยกันจำนวนเยอะเขาคงจะดูแลไม่ทันนะครับกลัวว่าถ้าเด็กตกน้ำจมน้ำไปอะไรแบบนี้เหมือนที่เราทราบกันนะครับถ้าสถานที่ใดมีการสูญเสียเกิดขึ้นมันก็จะมีผลในเรื่องของทางธุรกิจใช่ไหมแต่ว่าทางสระพอรู้ปั๊บยินดีตอบรับเลยแล้วก็ให้โอกาสพวกเราในการไปร่วมฝึกทักษะทางน้ำในวันนั้นเลยนะครับคุณนัทครับการดำเนินงานต่างๆตอนนั้นทำอย่างไรเพราะว่าคุณนัทไม่ได้ขับดันเรื่องนี้ตามลำพังมีทั้งจิตอาสามีน้องที่ไม่กลัวน้ำแล้วพร้อมให้ความร่วมมือกับคุณนัทช่วงที่ดำเนินโครงการเหล่านี้ครับความร่วมมือต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรครับครับก็ในส่วนของช่วงดำเนินโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลควบคู่กับทักษะทางน้ำตอนนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมูลที่มิตรภาพสามัคคีต้องเสียเสี่ยงตึงนะครับที่อยู่ที่หาดใหญ่ของเรานะครับสนับสนุนวิทยากรนะครับในส่วนของการปฐมพยาบาลให้กับเด็กที่โรงเรียนก่อนในตอนนั้นนะครับแล้วก็การทำ CPR นะครับแล้วก็สนับสนุนปุ่นทำ CPR ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเด็กๆที่นี่หลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตาบอดผมเชื่อว่าถ้าเขามีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆนอกจากเขาจะช่วยเหลือคนอื่นได้เขาอาจจะแนะนำได้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนใช้ยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับในส่วนกิจกรรมทางน้ำได้รับการสนับสนุนจิตอาสาต่างๆนะครับจากทีมครูเบิร์ตสอนว่ายน้ำภาคใต้นะครับพอเราประสานไปปั๊บแรกๆก็ขอวิทยากรมาเพียงไม่กี่คนมาร่วมช่วยกันนะครับแต่ว่าโอ้ส่งมาเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะเพียงพอกับจำนวนนักเรียนเลยนะครับอัตราเฉลี่ยครู1คนสามารถดูเด็กๆได้ไม่เกิน3คนนะครับยิ่งกิจกรรมทางน้ำครับมันเป็นกิจกรรมที่จะต้องทั่วถึงเพราะว่าอยู่ในน้ำเนี่ยภายในเสี้ยววินาทีก็สามารถสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับส่วนในการประสานกว่าจะดำเนินโครงการได้เราจะต้องดูว่าวิทยากรส่วนไหนที่มีความเชี่ยวชาญทางน้ำแล้วก็ประสานจิตอาสาแล้วก็จะต้องประเมินแล้วว่าเด็กคนไหนสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางน้ำได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องไม่มีโรคประจำตัวด้วยที่จะเป็นอุปสรรคในการลงน้ำนะครับแล้วก็จะได้รับอันตรายนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมเราไม่เลือกว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงขอให้เป็นคนตาบอดกิจกรรมวันนั้นเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่สนุกดีนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพการขอความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ท่าพื้นฐานต่างๆในการลอยตัวนะครับแล้วก็การประสานผมคิดว่ากิจกรรมแบบนี้ถ้าได้รับโอกาสอีกผมว่าเด็กๆเราก็สามารถมาร่วมประสานทำความดีร่วมกันได้นะครับคุณนัทครับเรื่องของผลตอบรับหรือว่าการให้ความสนใจของน้องๆเองรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครับเป็นยังไงบ้างกับโครงการนี้ครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็พอใจได้รับความชื่นชมในส่วนกิจกรรมเพราะว่าปกติแล้วผู้ปกครองหลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสพาน้องๆไปฝึกเรื่องของการว่ายน้ำโอกาสค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะขาดวิธีการสอนที่ถูกต้องว่าเราจะสอนคนตาบอดยังไงแนะนำยังไงเวลาอยู่ในน้ำให้ปฏิบัติท่าทางต่างๆให้เหมือนกับคนปกติพอโรงเรียนมีกิจกรรมแบบนี้ผู้ปกครองก็ชื่นชอบมากนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆเด็กๆเนี่ยก็เรียกร้องอย่างเดียวว่าจัดอีกเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เขาสนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญคือระบบดูแลช่วยเหลือในการทำกิจกรรมเนี่ยมันปลอดภัยนะครับแล้วก็ด้วยสถานที่อะไรก็ทุกอย่างดีหมดเลยนะครับครับมีโอกาสที่จะจัดโครงการแบบนี้ในครั้งถัดไปไหมครับครับก็เหมือนที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ว่ายิ่งเป็นวิชาทักษะด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญคือทางน้ำด้วยเนี่ยผมมองว่าบางครั้งปีละครั้งเนี่ยมันน้อยไปครับผมก็เลยพยายามหลังจากเนี่ยครับอาจจะเสนอผู้บริหารนะครับหรือว่าหาภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กๆเขาชอบเด็กๆเขารักที่จะทำเด็กๆเขาเชื่อว่าสิ่งนี้เขาจะไปใช้ในชีวิตเขาได้และเขาก็ปลอดภัยด้วยนะครับผมเชื่อว่ากิจกรรมเนี่ยผมจะพยายามให้เกิดขึ้นให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันทำคนเดียวไม่ได้นะครับหรือว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับหลักอย่างนี้คงจะต้องแสวงหาทีมงานต่างๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีต่างๆมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งกับทางโรงเรียนที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กๆควบคู่กับนักวิชาการที่โรงเรียนเรานะครับคุณนัทครับตอนนั้นที่จัดโครงการมีเด็กคนไหนที่ชวนมายากๆหรือออกตัวว่ากลัวและไม่กล้าเข้าร่วมโครงการไหมครับก็ส่วนใหญ่แค่บอกว่าไปเล่นน้ำด้วยเด็กครับด้วยวัยของเขาไปสระน้ำเขาว่าโอ้ไปครับครูแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องอธิบายเขาว่าเออเรามีโครงการแบบนี้นะลักษณะโครงการเราจะต้องมาฝึกลักษณะไหนเขาบอกเออเขาก็สนใจนะครับเขาก็เลยบอกโอเคผมเอาไปใช้ในชีวิตได้ครูถ้าผมตกน้ำผมไม่จมแน่อย่างน้อยผมจะรักษาชีวิตผมไว้ได้นะครับไม่ว่าผมจะตาบอดก็ตามตรงนั้นก็คือส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆตัวเล็กๆนะครับอาจจะไม่เคยลงน้ำหรือว่าเจอน้ำมาก่อนแบบเนี้ยในน้ำที่มีความลึกกว่าระดับการหายใจของตัวเองก็ต้องคอยแนะนำบางคนอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างก่อนลงน้ำอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะมีการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำนะครับก่อนจะลงสระนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรเพื่อลดความกลัวนะครับแต่เมื่อเรามีทีมงานที่ดีนะครับแล้วก็จิตอาสาที่มีผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากิจกรรมของผมเนี่ยยังไงก็ปลอดภัยแล้วก็ลุล่วงสำเร็จไปได้ดีนะครับผมเชื่อว่าโดยกิจกรรมตัวเนี้ยไม่ว่าที่ใดนะครับหรือว่าใครๆเนี่ยเราจะไปสานต่อหรือว่าพัฒนาคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามนะครับผมเชื่อว่ากิจกรรมเนี้ยถ้าเราออกแบบกิจกรรมให้ดีแล้วก็ประสานทีมงานที่เชี่ยวชาญแล้วก็อยู่บนพื้นฐานหลักความปลอดภัยแล้วก็ทำงานอย่างมีขั้นตอนผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้ยังไงก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เอามาพัฒนาเด็กๆร่วมกันได้นะครับปกติเวลาเราเรียนดำน้ำเราจะเริ่มบ่อตื้นแล้วเราก็ค่อยลึกเรื่อยๆวันนั้นเริ่มที่บ่อตื้นเราไปได้ลึกขนาดไหนครับคุณนัทครับวันนั้นเริ่มที่บ่อตื้นๆนะครับไม่เกินเมตร20แต่ว่าที่เราให้ไปไกลสุดแล้วก็ตัวผมเองก็ต้องลงน้ำไปคอยบล็อกร่วมกับทีมสตาฟอะไรเนี่ยจะไม่ให้เกินตรงที่เมตร50นะครับครับส่วนนี้ต้องมีการสอนเป็นทฤษฎีก่อนที่จะลงปฏิบัติไหมครับคุณนัทครับอ๋อใช่ครับทีมของผมเองแล้วก็ทีมของสตาฟที่มาช่วยกันเราก็จะให้ทฤษฎีในเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพอะไรต่างๆก่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะโยนได้หรืออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวในช่วงเวลานั้นณสถานที่นั้นก่อนที่จะมีคนตกน้ำว่าจะหยิบคว้าอะไรได้บ้างตลอดจนเมื่ออยู่ในน้ำจะต้องฝึกการหายใจอย่างไรการกั้นหายใจอย่างไรจนไปปฏิบัติอยู่ในน้ำแล้วก็สามารถปฏิบัติท่าทางในน้ำได้นะครับคุณนัทครับในเรื่องของกิจกรรมการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำของนักเรียนตาบอดหรือว่าของเด็กตาบอดนะครับมีโอกาสไหมครับที่จะสามารถบูรณาการร่วมกับรายวิชาหรือว่าในหลักสูตรของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับครับในส่วนของที่เรียนผมคิดว่าแต่ต้องขอบคุณทางผู้บริหารนะผู้บริหารก็จะเห็นด้วยในเรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมานะครับผมก็มีแนวคิดอยู่ว่าอาจจะนำไปบูรณาการกับวิชาพละศึกษาหรือว่าสุขศึกษาของที่โรงเรียนด้วยนะครับก็อาจจะขอชั่วโมงอาจจะพาเด็กไปฝึกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าพาราดมันไม่ใช่ไปออกแรงอยู่กลางแจ้งหรือกิจกรรมสถานการณ์นันทนาการลีละสุขศึกษาเท่านั้นผมเชื่อว่าจะเอามาใช้ในช่วงของสาระวิชาพวกนี้ได้ถือโอกาสพาเด็กๆไปฝึกด้วยนะครับแล้วก็เตรียมกันคือเมื่อเวลาเขาได้ออกไปเรียนร่วมกับเด็กปกติถ้าพูดถึงเรื่องของวิชาว่ายน้ำอะไรแบบนี้เด็กตาบอดเขามีทักษะอยู่แล้วจะได้1สามารถพูดคุยกับเพื่อนปกติได้2สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้กับคนปกติได้เช่นกันครับผมเชื่อว่ายังไงก็พยายามที่บูรณาการกับวิชาสาระที่เรียนหลักก็พยายามปรับให้ได้นะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กตาบอดนะครับครูนัทครับมีโครงการหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่ครูนัทได้วางแผนเอาไว้ที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าอยากจะทำในอนาคตไหมครับกิจกรรมในอนาคตใช่ไหมครับ
นอกจากเรื่องของว่ายน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็กิจกรรมที่ผ่านมาก็เลยทำในเรื่องของทักษะยูโดให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าคนตาบอดเดินออกไปในสังคมเนี่ยยิ่งเรามองไม่เห็นเราไม่รู้เลยว่าคนใกล้ตัวหรือรอบตัวหรือว่าน้ำเสียงบางทีเสียงดีเสียงหวานนะครับบอกไม่ได้ว่าใครคือมิจฉาชีพแต่ก็เมื่อมันเกิดการประทุษร้ายระยะใกล้หรือระยะประชิดคนตาบอดจะต้องบล็อกแล้วก็ป้องกันตัวเองปัดป้องให้ได้แล้วก็สำคัญก็คือออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดครับไม่ได้หวังว่าจะต้องไปสู้กับคนร้ายแล้วต้องชนะนะครับที่ผ่านมาก็คืออบรมในเรื่องทักษะยูโดให้กับเด็กๆไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทักษะรีทาอะไรแบบนี้มาพัฒนาเด็กๆตาบอดเพราะว่าคนตาบอดเราเด็กๆหลายคนนอกจากเรามุ่งมั่นในเรื่องวิชาการแต่ถ้าเขาขาดในเรื่องของการออกกำลังกายมันก็จะมีผลกับสุขภาพต่างๆเช่นกันนะครับผมกังวลในส่วนของเรื่องเบาหวานความดันต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนะครับอยากให้เป็นคนตาบอดที่เดินคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากกีทานผมมองในเรื่องของเพศศึกษาสุขภาวะทางเพศตรงนี้นะครับก็อยากให้เด็กๆตาบอดมีความรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็การปฏิบัติต่อเพื่อนต่างเพศแล้วก็การคุมกำเนิดต่างๆเพราะต่อไปถ้าเขาจบจากเราไปแล้วเขาก้าวไปสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือว่าชีวิตตามภูมิลำเนาต่างๆเขาจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยเรื่องของเพศแล้วก็วางแผนครอบครัวให้ได้ตรงนั้นก็พยายามจะนำโครงการแบบนี้แหละครับมาพัฒนาแล้วก็ดำริคิดริเริ่มแล้วก็ที่สำคัญคือต้องอาศัยภาคีเครือข่ายด้วยแล้วก็การสนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับหลังจากนี้คือจะพยายามหากิจกรรมทำไงก็ได้มาพัฒนาน้องๆของเราให้มากที่สุดครับครับคุณนัทครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ครูนัทได้ฝากแง่คิดดีๆนะครับถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับว่าเขาควรจะมีมุมมองหรือว่ามีทัศนคติต่อผู้พิการอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมหรือว่าผู้พิการเองสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขครับครับก่อนอื่นก็อยากฝากให้กับทางภาคสังคมก่อนนะครับในส่วนของภาคสังคมทุกวันนี้นะครับทุกท่านก็อาจจะได้สัมผัสได้เห็นผู้พิการไม่ว่าจะพิการประเภทไหนนะครับหรือคนตาบอดของเรานะครับเดี๋ยวนี้ออกมาสู่สังคมมากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องขอบคุณนะครับทางหน่วยงานต่างๆที่ให้โอกาสพัฒนาแต่ว่าในส่วนของคนพิการคนตาบอดออกมาร่วมกับสังคมได้หลายกิจกรรมนะครับเพียงแค่ว่าเราสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับเพียงแต่มองว่าการตาบอดเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่อุปสรรคในทุกกิจกรรมเพียงแต่ว่าจะต้องปรับหาวิธีการหรือการสนับสนุนอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สามารถควบคู่ไปด้วยกันได้ในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมครับก็สำเร็จไปได้ดีนะครับคนตาบอดทำร่วมกับคนปกติเช่นปั่นจักรยานร่วมกันก็มีนะครับเหมือนตัวผมเองผมก็เป็นนักกีฬาของจังหวัดเป็นนักกีฬาตอนนี้ผมก็จะไปวิ่งกับไกด์รันเนอร์ก็สามารถทำกิจกรรมออกสู่สังคมได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับสังคมตรงนั้นสร้างกำลังใจนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้พิการนะครับไม่ว่าเพื่อนพิการตอนนี้หรือผู้พิการภายหลังต่างๆนะครับที่อยู่บ้านหรือว่ากำลังปรับตัวหรือหาทางออกหรือว่าหาข้อมูลต่างๆที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่าสับสนในชีวิตตอนนี้ผมอยากจะให้ข้อคิดกำลังใจนะครับว่าชีวิตของผมเนี่ยผมก็พิการเหมือนกันณจุดนี้นะครับแต่ว่าผมมีความสุขนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าตาบอด2รอบผมก็ยังแฮปปี้นะเพราะว่าถ้าผมไม่ตาบอดผมอาจจะใช้ชีวิตที่ไม่ได้เกิดความเข้าใจกับนักเรียนตาบอดนะครับบางครั้งเลยคิดว่าการที่เราตาบอดมันอาจจะกำหนดมาเพื่อให้เราเข้าใจใครอีกหลายๆคนก็ได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อรับบทบาทคนพิการในตอนนี้แล้วเราจะทำประโยชน์อย่างไรให้กับกลุ่มคนพิการนะครับหรือเราจะเป็นตัวแทนกำลังใจไงให้กับคนปกติไม่ว่าจะกิจกรรมต่างๆออกมารูปแบบใดเพื่อให้เขามีกำลังใจนะครับแล้วก็ออกมาอยู่ร่วมกันผมเชื่อว่าในส่วนของชีวิตผมในเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็กิจกรรมต่างๆหลังจากนี้แล้วก็ที่ผ่านมาด้วยขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนปกติกับคนพิการให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมของเรานะครับแม้ว่าผมมองไม่เห็นผมเชื่อว่าโลกใบนี้ก็ยังสวยงามไม่ได้มองด้วยตานะครับแต่ว่าเรามองด้วยใจเรายังสัมผัสได้อยู่ว่าโลกยังคงเหลือความสวยงามอยู่นะครับขอให้ทุกคนออกมารักแล้วก็ร่วมมือกันผมเชื่อว่าโลกใบนี้จะสวยงามตลอดไปนะครับขอบพระคุณครับครับที่ผ่านไปนั้นเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ณัฐพลเส้งคิมหรือครูณัฐนะครับวันนี้ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวของครูณัฐในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างนึงคือครูณัฐเป็นคนเข้มแข็งมากนะครับคือ2ปีกับการพักใจพักกายแต่ทันทีที่ลุกขึ้นมายืนหยัดพัฒนาตัวเองและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมคนรอบข้างรวมถึงเด็กๆน้องๆที่มีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสองคนตาบอดและโครงการมีประโยชน์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นโครงการในอดีตปัจจุบันรวมถึงอนาคตผมเชื่อว่าจะเป็นโครงการที่ทรงคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้างอย่างที่คุณนัทสรุปไว้โลกใบนี้สวยงามเสมอถ้าทุกคนช่วยกันนะครับขอบพระคุณครับคุณนัทครับ
ครับและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณคุณครูณัฐพลเส้งกิ้มนะครับครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งนึงนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบันเป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจบจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนำข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้นะครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้นำข่าวการจัดโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้านคืนการมองเห็นให้ผู้พิการทางสายตามาเล่าสู่กันฟังนะครับโรคกระจกตาพิการนะครับเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆที่ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในสังคมด้วยความยากลำบากรวมถึงประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศจากทรัพยากรมนุษย์ที่เจ็บป่วยขาดโอกาสในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะครับสำหรับวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการส่วนใหญ่คือการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตานะครับโดยนำกระจกตาของผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิตแล้วมาปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยดังนั้นกระจกตาบริจาคจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งดังนั้นศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดาปริยะกนกผู้อำนวยการดวงตาสภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยนะครับจัดทำโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการให้ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการที่รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการรอคอยดวงตาบริจาคลงเพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาเร็วขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและศูนย์ประสานงานการปลูกถ่ายกระจกตาประจำเขตสุขภาพจะดำเนินการโทรศัพท์ติดตามสอบถามความสมัครใจของผู้ป่วยกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาคไว้กับสภากาชาดไทยให้กลับไปปลูกถ่ายกระจกตาในโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้บ้านแต่อย่างไรก็ตามนะครับการดำเนินงานโครงการยังพบอุปสรรคปัญหาสำคัญประการหนึ่งซึ่งก็คือข้อมูลของผู้ป่วยบางรายที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาคกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยไม่เป็นปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลเครือข่ายเคยมีจึงทำให้ไม่สามารถติดตามผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการเข้าร่วมโครงการนะครับและจากข้อมูลศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนะครับพบว่าในแต่ละปีสามารถผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยได้ประมาณ900รายในขณะที่มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1,549,611 รายนะครับซึ่งเป็นยอดสะสมตั้งแต่ปี2508ถึงวันที่31พฤษภาคม2566นะครับโดยก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาประมาณ 100,000 รายต่อปีและหลังการระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาประมาณ 50,000 รายต่อปีนะครับซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยรอดวงตาบริจาคจำนวน 9,351 รายนะครับดังนั้นทางศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาคก่อนปี2562และยังประสงค์จะรับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเข้าร่วมโครงการกรุณาติดต่อศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-256-4039ถึง40ย้ำนะครับ02-256-4039ถึง40ในวันและเวลาราชการ
หรือแจ้งแพทย์ในโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรับการรักษาเพื่อแจ้งข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันนะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาของผู้ป่วยและก็ความรวดเร็วในการให้บริการของโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรับการรักษาต่อไปนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์ Daily News Online นะครับครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ